ัสดีค่ะก็กลับมาช่อง Easy Home อีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเรามาพูดกันเรื่องเคล็ดลับหน้าเด็กกว่าอายุจริงกันค่ะซึ่งเหมาะสำหรับสาวๆที่มีวัย30บวกกันแล้วนะคะซึ่งวันนี้นุ๊กเอาเคล็ดลับดีๆ6บางด้วยกันนะคะซึ่งทำได้ง่ายค่ะไม่ต้องไปซื้อหาให้เปลืองเงินนะคะทำได้ด้วยตัวเองนะคะมาฝากนะคะซึ่งหดเคล็ดลับหน้าเด็กกว่าอายุจริงเนี่ยมีอะไรมั่งนะคะเราไปดูกันค่ะ1ค่ะทาวิตามิน A ค่ะสำหรับคนที่กำลังประสบปัญหานะคะเรื่องริ้วรอยก่อนวัยวิตามิน A หรือเรตินอลนะคะเป็นไอเทมที่ขาดไม่ได้เลยค่ะเพราะสิ่งนี้จะทำให้หน้าเราดูอ่อนเยาว์ขึ้นมันจะเข้าไปช่วยผัดเซลล์ผิวของเรานะคะออกให้เร็วขึ้นและยังช่วยเสริมสร้างคอลลาเจนค่ะลดเลือนจุดด่างดำบนผิวหน้าที่เป็นอาการของผิวที่แก่ขึ้นได้อีกด้วยนะคะซึ่งวิตามิน A หาไม่ยากเลยค่ะราคาไม่เกิน3บาทนะคะที่มีอยู่ตามธรรมชาตินั่นคือไข่ขาวค่ะถ้าพูดถึงไข่ขาวเนี่ยมันเป็นเราต้องคิดว่ามันเป็นอาหารอย่างเดียวใช่มั้ยคะแต่ไม่ใช่แล้วค่ะความรู้สึกนั้นผิดไปเลยนะคะเพราะว่าไข่ขาวนะคะมีส่วนประกอบที่สำคัญคือเป็นส่วนประกอบของวิตามิน A ที่สูงนะคะตามธรรมชาตินะคะการใช้ไข่ขาวนะคะพอกหน้าจะช่วยลดรอยย่นนะคะหรือริ้วรอยแห่งวัยโปรตีนในไข่ขาวดิบจะช่วยทำความสะอาดผิวหน้าได้ล้ำลึกนะคะขจัดความมันสิ่งสกปรกตกค้างบนผิวได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะอย่างนี้สาวๆไม่พลาดที่จะบำรุงผิวหน้าพอกหน้าด้วยไข่ขาวนะคะซึ่งนุ๊กแนะนำนะคะว่าอาทิตย์ไม่เกิน2ครั้งนะไม่ควรเกิน2ครั้งนะคะ2ค่ะเราต้องทาครีมกันแดดทุกวันค่ะไม่มีอะไรที่จะสำคัญไปกว่าครีมกันแดดแล้วค่ะเพราะว่าในแต่ละวันเราต้องเผชิญกับแสงแดดอยู่บ่อยๆค่ะยิ่งโดนแดดบ่อยก็ยิ่งทำให้ผิวแก่เร็วขึ้นค่ะแต่บางทีก็ยากที่จะหลีกเลี่ยงแสงแดดได้นะคะดังนั้นวิธีการปกป้องผิวของเราได้ดีที่สุดคือต้องหมั่นทาครีมกันแดดเป็นประจำค่ะเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่จะรักษาความอ่อนเยาว์ให้ผิวเราได้นะคะซึ่งแนะนำว่าถ้าออกแดดแรงๆให้ทาทุก2ชั่วโมงนะคะและควรมี SPF 50บวก50ขึ้นไปนะคะและ PAA บวก3ขึ้นไปนะคะสำหรับแสงแดดในเมืองไทยและควรเลือกครีมกันแดดให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์เช่นเราไปดำน้ำอย่างเงี้ยเราก็ต้องเลือกครีมกันแดดนะคะที่กันน้ำได้หรือเป็นวอเตอร์เบดนะคะข้อ3ค่ะกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนให้ผิวค่ะคอลลาเจนเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้หน้าเราดูดไม่แก่กว่าวัยค่ะเพราะมันจะทำให้ผิวเราดูกระชับค่ะไม่หย่อนคล้อยหน้ายานนะคะถ้าเราอยากหน้าเด็กนะคะดูอ่อนวัยก็ต้องเพิ่มการสร้างคอลลาเจนในเส้นในชั้นผิวค่ะซึ่งวิธีการสร้างคอลลาเจนนั้นอาจทำได้หลายวิธีด้วยกันค่ะไม่ว่าเป็นการทาเซรั่มนะคะที่มีส่วนช่วยกระตุ้นนะคะให้ผิวผลิตคอลลาเจนเพิ่มขึ้นซึ่งเซรั่มตัวนั้นจะต้องเป็นเซรั่มวิตามินซีนะคะเป็นเซรั่มที่มีอยู่ทั่วไปถ้าเกิดมีส่วนผสมของวิตามินซีตัวนั้นจะดีมากซึ่งคอลลาเจนเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันนะคะว่าคอลลาเจนจริงๆเนี่ยไม่สามารถซึมเข้าสู่ผิวได้เพราะผิวมีอนุภาคเล็กกว่าเราค่อยมาคุยกันนะคะซึ่งวิธีการง่ายๆค่ะก็ทาวิตามินซีนะคะเซรั่มที่มีส่วนผสมของวิตามินซีค่ะ4ค่ะลดความเครียดค่ะเชื่อไหมความเครียดทำให้ผิวเราดูแก่ไปตั้ง5ปีเนี่ยเพราะว่าถ้าเราเครียดมากร่างกายเราก็จะปล่อยฮอร์โมนความเครียดขึ้นมานะคะที่ทำให้ร่างกายเราเกิดการอักเสบได้และจากการอักเสบนี้ก็จะทำเข้าไปทำลายคอลลาเจนในชั้นผิวของเรานะคะถ้าไม่อยากมีหน้าที่ล้ำกว่าอายุก็ผ่อนคลายความเครียดลงได้บ้างนะคะเช่นดูซีรีส์กงโกลีนะคะออกกำลังกายเป็นต้นนะคะ5ค่ะทานอาหารชะลอวัยค่ะผิวที่ดีขึ้นอยู่กับอาหารที่กินนะคะพยายามหาอาหารที่ดีช่วยชะลอวัยมากินเข้าให้เยอะๆนะคะเช่นฝรั่งค่ะนมถั่วเหลืองค่ะไข่ไก่ค่ะกรดโอเมก้า3อย่างเช่นปลาแซลมอนค่ะทูน่าค่ะถั่วอัลมอนด์แต่ก็ต้องระวังนะคะไม่ควรกินโอเมก้า3เกิน17กรัมต่อวันด้วยนะคะสาวๆ6ค่ะควรทาทั้งครีมและออกกำลังกายด้วยค่ะมีงานวิจัยว่าผู้หญิงที่ออกกำลังกายจะมีผิวที่กระชับกว่าผู้หญิงที่ไม่ได้ออกกำลังกายค่ะเหตุผลเพราะว่าการออกกำลังกายทำให้ผิวได้รับออกซิเจนและสารอาหารบางอย่างที่จำเป็นต่อการสร้างคอลลาเจนเพื่อใบหน้าที่อ่อนเยาว์อย่างน้อยควรออกกำลังกายอาทิตย์ละ3วันค่ะวันละ30นาทีก็เพิ่มความสาวความหนุ่มได้แล้วนะคะซึ่งบางครั้งเราอาจจะเบิร์นแค่5นาทีก็ได้แต่มันจะเหนื่อยมากนะคะสำหรับ
คลิปนี้ก็หวังว่าเพื่อนๆคงจะชอบนะคะคือเราฟังคลิปนี้แล้วเราจะมีความรู้สึกว่าหน้าแก่ไม่ได้มาอยู่คู่กับเราแล้วนะคะซึ่งหวังว่าเพื่อนๆคงชอบคลิปนี้นะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ให้ช่อง Easy Home ด้วยค่ะถ้าคิดจะแชร์คลิปนี้ให้เพื่อนๆก็กดแชร์ได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้นุ๊กขอตัวไปก่อนนะคะบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ